ชมรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนประชุมที่ขอนแก่นสร้างความร่วมมือสื่อสารเพื่อการสร้างสรรค์วันที่5เมษายน2561ที่ห้องประชุมเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้นางสาวจิรดาพูนสวัสดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมช.ทั่วประเทศนายบัญญัติธรหามแก้วประธานชมรมอปมช.แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าปัจจุบันอปมช.ส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชนหอกระจายข่าวสื่อมวลชนในท้องถิ่นและอาสาสมัครชุมชนเป็นสื่อบุคคลที่ทำงานด้วยจิตอาสาและยังเป็นเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมประมาณเกือบ500คนกรมประชาสัมพันธ์ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากอปมช.ในการนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและชุมชนไปขยายผลผ่านช่องทางต่างๆของเครือข่ายอปมช.ทั้งนี้เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแนวร่วมด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านอปมช.จึงเป็นแนวร่วมที่สำคัญเพื่อนำพาประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้า